ดมัมมี่กับป๊าป๊าก็ตามลูกจนเจอนะคะทุกคนหลังจากที่ลูกๆ ก็คือหนีออกจากบ้านค่ะทุกคนไหนบอกว่าจะนอนนอกบ้านไงแต่มี่ก็เลยแบบเฮ้ยแกล้งไล่ลูกๆออกไปนอนนอกบ้านแต่ลูกก็คือแบบแกล้งมัมมี่คือหนีออกจากบ้านเลยอ่ะค่ะโอ๊ยทุกคนลูกเราก็คือแสบมากๆเลยนะคะทุกคนมี่ก็เลยแบบมัวแต่ตามหาลูกจนลืมเปิดคลิปเลยเนี่ยทุกคนลูกมาให้มัมมี่จัดการเดี๋ยวนี้เลยที่หลังอ่ะอย่าออกมานอกบ้านแบบนี้อีกนะรู้เปล่าว่ามันอันตรายแล้วคือเปลี่ยนชุดอีกนะคะทุกคนดูโอ้ยใครเป็นคนต้นคิดโมชิหรอโมชิทำไมหนูทำแบบนี้ล่ะคะลูกก็คือแบบพาพี่ๆหนีออกมานอกบ้านเนี่ยนะโอ้โหคือหนีมาเที่ยวใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมโอ้ยทุกคนดูดิดูความแสบแล้วก็ความซนของลูกๆมัมมี่นะคะโอ้ยมัมมี่ก็คือปวดหัวมากเลยค่ะทุกคนกว่าจะหาลูกๆเจอนะคือแบบมัมมี่แบบเสียใจมากคิดว่าเฮ้ยลูกฉันจะเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยก็คือแบบหากับป๊าป๊ากว่าจะได้อ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง My Family ครอบครัวของฉันด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเราอะนะลืมค่ะลืมเปิดคลิปค่ะมัวแต่ตามหาลูกเนี่ยลูกแล้วลูกจะไปไหนเนี่ยทุกคนค่ะดูลูกมัมมี่สิมัมมี่คือเหนื่อยจากการแบบตามหาลูกกว่าจะเจอเนี่ยโอ้โหก็คือเต้นใหญ่มัมมี่เลยหรอคะลูกลูกไม่สงสารมัมมี่เลยหรอหุยทุกคนดูความทะเลนของลูกดิฉันสิอ้าวลูกแล้วลูกจะไปเต้นบนเตาย่างบาร์บีคิวทำไมมันร้อนออกมาเดี๋ยวนี้นะมีบอกว่าให้ออกมาทุกคนดูสุดท้ายแล้วก็คือไปเต้นในนั้นทั้ง3คนเลยมันร้อนนะเนี่ยจะเอาตัวเองไปย่างไม่ได้นะออกมาเดี๋ยวนี้ทุกคนดูดิโอ้โหป๊า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 มาดูลูกป๊าป๊าหน่อยอ่ะแล้วก็มาย่างตรงนี้ออกเออดีเฮ้ยทุกคนลูกเราอะนะทุกคนก็คือแบบเป็นเด็กพลังวิเศษนะคะต่อให้โดนย่างโดนไฟเผาก็คือไม่ไหม้นะคะนี่โอ้โหเด็กนาวจริงๆนะเราเนี่ยโอ้โหพี่ฮอนอทุกคนคือตอนเนี้ยลูกของเราใช่เปล่าก็คือแบบแต่งตัวเหมือนกันและแล้วทุกคนคือลูกแกล้งมัมมี่หุยป๊า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 ช่วยมัมมี่ด้วยลูกแกล้งอ่ะลูกอย่าแกล้งมัมมี่แบบนี้สิโอ้ยทุกคนดูสิก็คือลูกแกล้งมัมมี่นะน่าจะหมั่นไส้ที่มัมมี่แบบแกล้งแบบไล่ลูกออกจากบ้านนะคะทุกคนโอ้โหดูดิก็คือแกล้งมัมมี่กันใหญ่เลยนะลูกเบาได้เบานี่แม่เองนะนี่แม่เองทุกคนคือมัมมี่ต้องวิ่งหนีลูกเราซนมากแล้วลูกเราก็คือแบบจะแกล้งมัมมี่ตอบแบบนี้ไม่ได้นะป๊า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 ช่วยมัมมี่ด้วยลูกแกล้งมัมมี่อ่ะทุกคนค่ะก็คือเด็กทั้ง3คนนี้แสบจริงๆค่ะเนี่ยโอ้โหแม้กระทั่งแม่ยังแกล้งได้หรอเนี่ยกว่ามัมมี่จะออกมาจากกองนั้นก็คือแบบหัววุ่นอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยโอ้ยทุกคนเด็กๆก็คือแบบน่ารักสุดๆไปเลยป๊าป๊ามาจัดการลูกๆหน่อยสิเมื่อกี้ลูกๆแกล้งมัมมี่แฝดตามแกล้งมัมมี่อ่ะป๊า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 คือจะมาแบบนั่งแบบนี้ไม่ได้นะป๊า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 ไม่สนใจมัมมี่เลยอ่ะป๊าป๊าก็คือเข้าข้างลูกอ่ะมาเดี๋ยวนี้เลยมาให้มัมมี่ทำโทษซะเดี๋ยวนี้ใครเป็นคนต้นคิดคะเนี่ยบอกมัมมี่มาเดี๋ยวนี้นะไอ้พอถามว่าใครเป็นคนต้นคิดก็แบบเกือบเล่นโทรศัพท์ป๊าป๊าจัดการหน่อยสิจัดการลูกๆหน่อยสิคะลูกฮาวไหนบอกมัมมี่สิว่าใครอ่ะเป็นคนต้นคิดบอกมัมมี่มาแล้วบอกมัมมี่มามัมมี่จะไม่ทำโทษลูกแพ้วถ้าลูกแพ้วบอกมัมมี่ชี้เบาได้เบานะลูกอย่าไปเตะหัวพี่เขาสิชี้อ้าวทำท่าจะเตะหัวพี่ค่ะลูกแพ้วออกมาตรงนี้เร็วอ่ะออกมาตรงนี้เนาะใครคะใครเป็นคนต้นคิดคะบอกมัมมี่มาสิบอกมัมมี่มาหน่อยเอ้ยชี้หรือเปล่าอ้าวพอพี่แพ้วจะบอกความจริงชี้ก็คือแบบเตะหัวพี่ค่ะทุกคนดูดิชี้อย่าเตะหัวพี่แบบนั้นสิคะมันไม่น่ารักเลยนะชิหยุดเดี๋ยวนี้พี่แพลวเขาก็คือนั่งอยู่เฉยๆเองนะชิจะมาแตะหัวพี่แพลวแบบนี้ไม่ได้นี่เตะเสร็จก็เชิดใส่เด็กคนนี้เนี่ยทำไมดื้อแบบนี้คะเนี่ยทุกคนดูดิคือลูกเราแบบดื้อมากจูนความจำพี่โอ้โหพี่แพลวไหนน้องเตะจูนความจำผิดตกลงความจำพี่แพลวจะหายไปหรือว่ากลับมาก็ไม่รู้นะคะทุกคนเพราะว่าโดนน้องก็คือเตะแล้วเตะอีกนะคะพี่แพลวก็คือแบบอยู่นิ่งๆให้น้องเตะเนี่ยนะพี่แพลวจะรังน้องเกินไปแล้วก็คือน้องเตะหัวเตะแล้วเตะอีกแล้วก็คือแบบยอมน้องอ่ะเป็นพี่ที่ช่างแบบน่ารักจริงๆอ้าว
แล้วอยู่ๆพี่แพลวก็คือไม่ไหวแล้วชิพี่แพลวไม่ไหวแล้วชิทำกับพี่แพลวเกินไปอ้าวอย่าทะเลาะกันนะคะลูกๆอ้าวเอาแล้วไงป้า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 มาช่วยแยกหน่อยดิเฮ้ยป้าป้าดูลูกเราสองคนเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกอ้าวมามีคืนเหนื่อยไหนกับลูกมาอ้าวนี่นะคะทุกคนทะเลาะกันค่ะมีแค่ถามว่าใครเป็นคนต้นคิดพี่ชิก็ไม่ให้บอกนะคะลูกแพลวก็คือพอจะพูดลูกชิก็โดนลูกชิจัดการเอ๊ะแล้วตกลงใครเป็นคนต้นคิดให้ออกจากบ้านนะหนีออกจากบ้านก็คือแบบมามีคือหันตัวการไม่ได้เลยค่ะแล้วสองคนนี้ก็คือแกล้งทะเลาะกันค่ะนี่แกล้งแบบไม่อยากให้มันมีรู้ความจริงใช่ไหมไม่ยอมพูดความจริงมาใช่ไหมคะลูกโอ้ยน่ารักกันจริงๆโอเคน่ารักมากเลยเนาะโอเคมามีมามียอมรับก็ได้ว่าเอ้ยลูกน่ารักมากอ่ะเราก็ยังไม่หายทะเลาะกันพอแล้วมามีเหนื่อยที่จะตามลงมาเดี๋ยวนี้พอแล้วมามีเหนื่อยเห็นลูกแบบทะเลาะกันทุกวันมามีเหนื่อยมากเลยอ่ะทุกคนโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวมามีจะไปหาลูกค่ะเนาะดีกว่าหรือว่าลูกแพลวไปหาลูกแพลวดีกว่าลูกแพลวจ๋าลูกก็คือนั่งตกปลาลูกตกปลาใช่ตกปลากับป๊าป๊าไหนได้ปลากินหรือยังคะป๊าป๊าไหนอยากเห็นจังลูยังเห็นนั่งตกตั้งนานแล้วได้กี่ตัวแล้วคะเนี่ยสนุกหรือเปล่าคะมีบอกอะไรนะมีบอกแพลวไปตกปลาแต่แพลวอยู่นี่เออหรอจริงเหรอลูกเฮ้ยจริงเหรอเมื่อกี้มีพูดผิดเหรอที่จริงเป็นฮอนอใช่ไหมโอ้ยก็เรา3คนนี่นะคือแบบเล่นแต่งตัวเหมือนกันซะขนาดนี้มีก็มีงงบ้างอ่ะโอ้ยลูกแฝด3ของดิฉันทุกคนคือดูดิเล่นแต่งตัวมาเหมือนกันซะขนาดนี้มีคือแยกไม่ออกจริงๆแล้วคือขำมามีหรอโหยแกล้งมามีอีกแล้วอ่ะขำมามีที่มามีเรียกชื่อลูกผิดหรอโอ้ยดูคนดูเด็ก2คนนี้แสบจริงๆมามีก็เลยหนีมานั่งตรงนี้ก็คือยังจะมาหัวเราะตรงนี้อีกโอ้โหแสบจริงๆนะ2คนนี้เนี่ยโอ้ยอะไรจะขนาดนี้เนี่ยโอ้ยทุกคนดูลูกฉันสิดูความน่ารักของลูกฉันสิหัวเราะมามีแบบยังไม่หยุดอีกค่ะมามีก็คือเรียกชื่อลูกผิดก็แค่นั้นเองโอเคใช่เปล่าทุกคนก็คือมีคนบอกว่าเฮ้ยลูกจมน้ำจ้าป้าป้าจริงเหรอลูกแพลวเหรอลูกแพลวจมน้ำหรือว่าลูกคอนอนเนี่ยป้า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 ทำอะไรสักอย่างสิลูกอย่าพึ่งเป็นไรนะลูกอุ้ยแล้วทำไม2คนนั้นเห็นพี่จมน้ำแล้วไปหัวเราะแบบนั้นล่ะนิสัยไม่ดีเลยนะลูกอย่าเป็นไรนะลูกมาช่วยพี่เขาหน่อยแล้วลูกพี่ฮอนออย่าเป็นไรนะป๊าป๊าทำอะไรสักทีสิป๊าป๊าทำไมไม่ช่วยลูกเนี่ยเฮ้ยป๊าป๊าทำไมป๊าป๊าใจร้ายแบบนี้เนี่ยอุ้ยอย่าทำแบบนี้ลูกอย่าแกล้งมามีแบบนี้สิลูกเฮ้ยป๊า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 ทำไมป๊าป๊าไม่ช่วยลูกเนี่ยอ้าวทุกคนก็คืออย่าบอกนะว่าทั้งหมดรวมหัวกันแกล้งมามีดูดีอุ้ยมามีก็คือแบบตกใจหมดอ่ะคิดว่าลูกอ่ะจมน้ำจริงๆซะแล้วป๊า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 ร่วมมือกับลูกด้วยใช่ไหมทำไมป๊าป๊าเป็นคนแบบนี้เนี่ยหุยป๊าป๊านิสัยไม่ดีเลยนะชอบรวมหัวแกล้งมามีอีกแล้วเนี่ยทุกคนก็คือลูกเราไม่ได้จมน้ำจริงๆนะคือลูกเราแกล้งค่ะร่วมมือกันแกล้งมามีอ่ะหุยป๊าป๊าก็คือให้ความร่วมมือด้วยอ่ะป๊าป๊านี่แบบหน้าหมันไส้มากๆเลยนะหุยร่วมมือกับลูกมาแกล้งมามีแบบหนีไม่ได้นะมามีก็ตกใจหมดนะคิดว่าลูกเป็นอะไรจริงๆอ่ะโอยป๊าป๊าใจร้ายอ่ะแล้วตัวการที่เป็นคนต้นคิดเรื่องนี้อยู่ไหนออกมาเดี๋ยวนี้ลูกคอนอบอกมามีมาว่าใครเป็นตัวการบอกมามีมาเลยบอกมามีมาเดี๋ยวนี้นะจะจัดการเลยหุยชอบแกล้งมามีอ่ะแกล้งเรื่องแบบนี้ไม่ดีนะลูกออกมาอยู่ไหนลูกลูกชี้ลูกแพลวออกมาเดี๋ยวนี้เลยทุกคนคือตอนเนี้ยลูกเราน่าจะไปซ่อนเราแน่ๆเลยเดี๋ยวไปจับเด็กมาทำโทษก่อนนะคะก็คือหายังไงก็หาไม่เจออยู่ไหนเนี่ยป้า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 ช่วยมามีทีสิหาลูกไม่เจอเนี่ยป้าป้าลูกอยู่ไหนป้าป้าบอกมามีมาเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่บอกมามีจะให้ป้าป้านอนนอกห้องไม่ต้องนอนในห้องเรานอนคนเดียวไปเลยป้าป้าลูกอยู่ไหนบอกมามีมาเดี๋ยวนี้นะลูกอยู่ไหนลงมาเดี๋ยวนี้โอเคเดี๋ยวเรานอนก่อนนะคะทุกคนให้ป้าป้าไปหาเลยค่ะลูกตัวป่วนของป้าป้ามามีก็คือเหนื่อยเจอลูกแกล้งอ่ะทุกคนป้าป้าบอกว่าเจอแล้วอยู่ตรงไหนป้าป้าลงมาเดี๋ยวนี้
ี่อยู่ไหนป้าป๊าบอกมามีมาอ่ะลงมาแล้วนะคะใครเป็นคนต้นคิดคะบอกมามีมาเดี๋ยวนี้ทำไมวันนี้คือแกล้งมามีแบบเยอะมากเลยทำไมลูกไม่น่ารักแบบนี้อะคะรู้ไหมว่าลูกอะแกล้งมามีแบบนี้มามีคือใจหายหมดเลยนะคิดว่าลูกเป็นอะไรจริงๆต่อไปนี้อย่าแกล้งมามีแบบนี้อีกเข้าใจไหมเข้าใจไหมแล้วใครอะเป็นคนต้นคิดทำแบบนี้บอกมามีมาลูกคอนอลูกแฮวลูกโมชิบอกมามีมาเดี๋ยวนี้นะใครใครชี้ไปที่ใครป้าป้าหรอป้าป้านี่นะเป็นคนต้นคิดเอ๊ะใช่หรอใช่หรอป้า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 เป็นคนต้นคิดหรือเปล่ามานี่สิลูกบอกว่าป้าป้านั่นแหละเป็นคนทำลูกไม่ได้เป็นคนทำป้าป้าคือป้าป้าเป็นคนแบบบอกให้ลูกทำแบบนี้อะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าทั้งหมดรวมหัวกันแกล้งมามีทำไมลูกใจร้ายแบบนี้ดูคนดูสิคะคือพ่อกับลูกเขาแกล้งมามีตั้งแต่เรื่องแบบลูกหนีออกจากบ้านแล้วก็เรื่องจมน้ำทำไมใจร้ายกับมามีแบบนี้เนี่ยทุกคนค่ะคือวันนี้คือมามีปวดหัวมากไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเป็นเรื่องจริงเรื่องอะไรคือเป็นเรื่องสร้างขึ้นมานะคะทุกคนดูดิแผนการทั้งหมดก็คืออยู่ที่ป้า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 คือเป็นคนแกล้งมามีทุกคนแล้วลูกก็คือให้ความร่วมมือแบบดีมากโอ้ยสองพ่อลูกนี้ไม่ใช่ดิคู่พ่อกับลูกนี้เขาเข้ากันจริงๆเลยนะคะรวมหัวกันแกล้งมามีจนเปื่อยแล้วเนี่ยโอ้ยทุกคนเดี๋ยวเราต้องขอตัวนะคะไปจัดการเด็กๆก่อนนะคะแล้วก็พ่อนะคะตัวการต้นคิดเรื่องนี้นะคะเพราะว่าต้มมามีจนเปื่อยเลยค่ะคุณพ่อกลับบ้านเนี่ยมามีจัดหนักๆเลยค่ะทุกคนยังไงถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาทุกคนไปแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายกล้องหน่อยสิอ้าวแล้วก็แปลงร่างเป็นเด็กหัวโตนี่นะพอจะให้กลับบ้านก็จะแปลงร่างเป็นเด็กหัวโตจะไม่ยอมกลับบ้านนะคะเพราะว่าจะไม่อยากแบบโดนทำโทษนะคะแต่ว่าจะทำโทษทั้งครอบครัวเลยข้อหาต้มมามีจนเปื่อยเลยเนี่ยทุกคนงั้นเดี๋ยวขอตัวไปจัดการลูกๆ กับป๊าป๊าก่อนนะคะ